สัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผู้หญิง24ชั่วโมงลิโพมั่นใจคุณทำได้ทำรถจังใจเนี่ยทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยลงมาคุยกันก่อนแต่นี่มันกลางสี่แยกนะคุณฉันไม่สนอ่ะถ้าคุณไม่ลงฉันก็จะยืนอยู่ตรงนี้แหละคุณเอาอย่างใดดีเนี่ยพ่อว่าลงไปอู้กระเปิดให้มันหูเรื่องไปเลยดีกว่าก็ค่อยอู้เด้อลูกนี่คุณอย่าทำตัวเป็นเด็กได้ไหมบางวันเขาก็เลือกแล้วไงว่าเขาอยากอยู่ที่นี่คุณยอมแพ้นะแล้วกลับกรุงเทพไปซะฉันยอมแพ้ไม่ได้ฉันสัญญากับพ่อแล้วว่าฉันจะพาตะวันกลับไปพ่อคนที่ไล่ผู้กองพระสุดออกจากบ้านน่ะเหรอผมไม่มีวันยอมให้ตะวันไปยุ่งเกี่ยวกับคนแบบนั้นหรอกแล้วกลับไปบอกพ่อคุณนะอย่ามายุ่งกับพวกเราอีกยังไงดีไฟเขียวแล้วป้าควรจะเอิญบอกไอ้คุณก่อนคุณขยับรถก่อนบ่เดี๋ยวก่อยอู้กันต่อเดี๋ยวก่อนนี่ไฟเขียวนะคุณฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่สนยังไงฉันก็จะพาตะวันกลับไปอ๋อจะได้ดีตะวันไปตามคุณให้เองลุงคุณตะวันเป็นจะได้ป่ะโอ้ยขันมากทำอะไรไม่คิดถ้าตะวันเป็นอะไรขึ้นมาทำไงฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้นะตะวันเขาโตมาโดยที่ไม่มีคุณเขาก็ต้องอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับครอบครัวผมอีกตะวันเขาโตมาได้โดยที่ไม่ต้องมีคุณเขาก็จะอยู่ได้โดยที่ต้องมีคุณเหมือนกันได้ถี่ใส่มาชุดเลยนะน้ำชาแกถึงร้านหรือยังอ่ะฉันอยู่หน้าร้านแกแล้วนะนี่ลงเครื่องมาก็ตรงดิ่งมาหาแกเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าลุงของตะวันกับหนุ่มหล่อที่ช่วยชีวิตแกจะเป็นคนเดียวกันฉันว่าบุพเพอ่ะบุพเพบ้านแกดิฉันไม่มีวันตกหลุมรักหมอนั่นเด็ดขาดแล้วแกคอยดูนะฉันจะฟ้องแย่งหลานฟ้องอืมนี่ฟ้าแกฟังเลยอย่างแรกพี่ชายแกกับคุณน้ำปิงเนี่ยเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างที่สองทะเบียนรับรองบุตรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตามกฎหมายเนี่ยเขาจะถือว่าบ้านแกกับตะวันอะไม่เกี่ยวข้องกันแบบนี้ก็ไม่มีหวังเลยเหรอมันก็พอมีอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะศาลจะคำนึงถึงความผาสุกและความต้องการของเด็กเป็นสำคัญคือช่วยพูดให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมก็คือถ้าสุดท้ายเลยอ่ะตะวันเขาอยากอยู่กับแกศาลก็ต้องตัดสินตามนั้นไงแต่เขาไม่อยากอยู่กับฉันไงแกเขาบอกว่าฉันเป็นคนแปลกหน้าไม่เห็นยากเลยแกก็ไปทำความรู้จักกับตะวันดิโอ้ยทำอย่างกับบ้านนั้นจะยอมไม่ง่ายอ่ะยิ่งอีตาขุนเขาอะไรนั่นนะตอนนี้ไม่รับโทรศัพท์ฉันเลยด้วยซ้ำแกลองปรึกษาพ่อแกดูไหมเฮ้ยเรื่องนี้ให้พ่อรู้ไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้หมอบอกว่าห้ามให้มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจนี่ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะบอกเรื่องนี้กับพ่อยังไงเลยอ่ะเฮ้ยฟ้าฮะมีผู้ชายเพิ่งเดินเข้ามาหล่อหุ่นดีสมาร์ทอย่าเพิ่งหันไปดูเดี๋ยวเขารู้ว่าเรานินทาเขาเอ้าก็ไม่หันไปแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเขาเดินมาทางนี้แล้วอ่ะเขาเดินมาทางฉัน
แกว่าเขาจะจีบฉันปะวะทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะท่อฟ้าพี่กวินฟ้าบอกว่าฉันเป็นเพื่อนสนิทสนิทบ้าอะไรอ่ะเพื่อนพี่ชายตัวเองหล่อขนาดนี้แถมยังเป็นทายาทโรงแรมไม่เคยแนะนำให้ฉันรู้จักเลยนะบังเอิญพี่มาธุระแถวนี้พอดีแล้วเสร็จงานไวก็เลยแวะมาดื่มกาแฟฉันไม่คิดเลยนะว่าจะเจอฟ้าที่นี่อ๋อพอดีนี่เป็นร้านกาแฟของเพื่อนฟ้าเองค่ะเพิ่งเปิดได้ไม่นานชื่อน้ำชาคนนั้นนะคะพี่ขอโทษนะฟ้าที่ไม่ได้ไปร่วมงานศพของพี่สุดก็พี่กวินติดงานใหญ่ที่โรงแรมนี่คะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่กวินฟ้าเข้าใจแล้วฟ้าก็เชื่อว่าพี่สุดก็คงเข้าใจเหมือนกันแล้วฟ้าเป็นไงบ้างถ้ามีอะไรพี่ช่วยเนี่ยฟ้าบอกได้เลยนะขอบคุณมากเลยค่ะพี่กวินพี่กวินคะพี่กวินพอจะรู้ไหมคะว่าบ้านของคุณน้ำปิงเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาทำอะไรล่ะเห็นพระสุดเคยบอกว่าบ้านน้ำปิงเป็นไร่กาแฟเล็กๆอยู่บนดอยแต่พี่ก็ไม่เคยไปนะไร่กาแฟเหรอคะท่านแม่ได้ยินใครพูดว่ากาแฟกาแฟได้แล้วค่ะพี่กวินค่ะนี่นะคะเป็นเมล็ดกาแฟตัวใหม่ที่น้ำชาเพิ่งสั่งมาเลยค่ะยังไม่เคยทำให้ใครทานพี่กวินลองชิมดูสิคะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่กวินคือว่าใยน้ำชาเนี่ยไม่ว่าจะทำขนมหรือเบเกอรี่เนี่ยเขาทำอร่อยทุกอย่างเลยค่ะแต่สำหรับกาแฟเนี่ยยายนี่ทำไม่ได้เรื่องเลยค่ะเฮ้ยแกก็ฉันไม่กินกาแฟนี่พอดีว่าชื่อน้ำชาค่ะก็เลยกินแต่ชาไม่กินกาแฟงั้นทำไมแกขายกาแฟล่ะจ๊ะเอ้าก็เปิดคาเฟ่ก็ต้องมีกาแฟหรือเปล่างั้นทำไมไม่ลองหาบาริสต้ามาดูล่ะจ๊ะเฮ้ยพี่กวินค่ะพี่กวินชงกาแฟเป็นไหมคะพี่ดื่มเป็นอย่างเดียวครับถ้างั้นดื่มเลยค่ะเป็นไงคะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยกับผีอะไรล่ะแกดูหน้าเขาไม่ออกเลยไงนี่สั่งอะไรกาแฟมาจากไหนเนี่ยก็ซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตอ่ะนี่ได้เนี้ยได้รีวิว5ดาวเลยนะเฮ้ยแกก็อย่าไปเชื่อรีวิวอินเทอร์เน็ตป่ะมันก็โกหกกันได้มั้ยถ้าแกอยากได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพจริงๆแกก็ต้องไปที่ไร่เขาไปดูว่าเขาปลูกยังไงเฮ้ยทำไมฉันคิดแผนออกแล้วแกพี่กวินคะเมื่อกี้พี่กวินบอกว่าหมู่บ้านคุณน้ำปิงเป็นไร่กาแฟใช่ไหมคะใช่จ้ะฟ้ามีเรื่องอยากให้พี่กวินช่วยค่ะแกอย่าบอกนะว่าแกฉันจะใช้เรื่องกาแฟนี่แหละเป็นข้ออ้างในการบุกไปที่หมู่บ้านนั้นแล้วก็ไปพาตะวันกลับมาให้ได้แอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ